ดูกันชัดๆภาพนี้ของน้องเอลิเซียหน้าเหมือนเฮียพายุกับเจเกลสุดๆยินดีต้อนรับน้องเอลิเซียลูกสาวคนแรกของคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแพทริเซียกู๊ดและโน้ตวิเศษท่ามกลางการแสดงความยินดีจากครอบครัวแล้วแฟนคลับมากมายล่าสุดอินสตาแกรมแอดเขาโพลีพลัสขีดล่างยาร์ดขีดล่างหายได้เทียบภาพของน้องเอลิเซียกับเฮียพายุลูกพี่ลูกน้องบ้านรังสีสิงห์พิพัฒน์พร้อมทั้งเผยว่าเด็กสองคนนี้มีบางมุมที่น่าแอบคล้ายกันซึ่งเฟนคลับหลายคนเห็นแล้วต่างพากันยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าจริงมากเหมือนฝาฝดกันสุดๆนอกจากนี้ยังมีเพจต่างๆนำภาพน้องเอบิเกลและน้องเอลิเซียมาเทียบกันด้วยก็มีบางมุมที่คล้ายกัน